ครัวรามาครับเมนูของน้องแพรวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ก็จะเป็นหมูโหระพานะคะราดซอสมะนาวกับธัญพืชบดค่ะโอ้โหหลายส่วนเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับน้องเดี๋ยวเราจะหมักหมูนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูสันนอกนะคะครับผมเราจะหมักรวมกับอันนี้จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็โหระพาโขกรวมกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะเอามาคลุกกับหมูหมักไว้นะคะซึ่งจะได้ลักษณะออกมาอย่างนี้ค่ะนี่เราก็คือหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะลงไปใช้เวลาหมักนานเท่าไหร่ครับสำหรับหมูโหระพาอันนี้โอ้โหยิ่งนานได้ยิ่งดีค่ะเพราะว่าตัวกลิ่นกับเครื่องเทศเนี่ยก็จะเข้าเนื้อค่ะมีขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำอย่างน้อยก็ชั่วโมงนึงอะค่ะพี่ใส่ต้องในตู้เย็นนะฮะใช่ค่ะข้างนอกอาจจะเขียวได้มากกว่านี้ใช่ค่ะตอนนี้กลิ่นก็หอมมากเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะมีทั้งรากผักชีนะฮะมีโหระพามีกระเทียมด้วยเปล่าใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วก็พริกไทยอีกอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อช่วยให้เนื้อเกาะกันนี่ถึงแต่ว่าเราใช้นมแทนค่ะพี่อีกใส่นมไปนะฮะโลแฟตอะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้พี่อีกตั้งกระทะให้ได้เลยครับเอาเป็นความร้อนระดับไหนครับขอปานกลางค่ะพี่อีกแต่ตอนแรกเดี๋ยวให้กระทะร้อนก่อนก็ได้ค่ะได้ฮะโอเคถ้าพอกระทะเราเริ่มร้อนก็ลดไฟลงหน่อยนะคะพี่อีกพี่อยากให้ลูกคนพี่ใส่เนยลงไปให้หน่อยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมาแล้วใส่เนยไหมคะใช่ค่ะใส่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณ1ช้อนชาค่ะพี่ช้อนชาใช่ค่ะแล้วนะโอเคนี่พอได้นะคะก็จะใส่หมูโหระพาลงไปค่ะหมด3ก้อนใช่ค่ะได้ประมาณ3ก้อนได้ก้อนที่ใกล้ๆเคียงกันก้อนนี้ลงก่อนนะค่ะก้อนนี้ถัดมาค่ะเราต้องปักตัวเลขไว้ได้ไหมคะว่าไหนเลข1เลข2ได้ครับโอเคค่ะไปตามเขาเรียกว่าตามนาฬิกาโอเคค่ะนะต้องเอาสุกเลยใช่ไหมฮะค่ะก็สุกค่ะพี่อีกแต่ว่าขอสุกแบบกำลังดีนะคะเพราะว่าเนื้อข้างในจะยังได้แบบดูชุ่มฉ่ำและนุ่มอยู่สีสวยนะคะอันนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆด้วยใช่ไหมคะพี่เพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าไม่งั้นข้างนอกมันจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกคือเราค่อยๆระอุเข้าไปนะฮะถือว่าเราเริ่มจากไฟร้อนนะฮะแล้วก็พอลงไปเราก็ทำให้ไฟอ่อนลงย่างสเต็กบาร์บีคิวนะฮะถ้าหลังบ้านนะฮะมีเตาบาร์บีคิวนะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าใกล้แล้วช่วงหน้าหนาวที่เราจะเข้ามาใช่ค่ะพี่ก็สามารถทำอาหารคุณทำที่บ้านได้นะที่นอกนะครับชิลๆครับเสร็จละค่ะเอารอไว้เลยโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาทำซอสมะนาวกันค่ะพี่ครับผมต้องรับกระทะเปลี่ยนกระทะเลยค่ะเปลี่ยนกระทะเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวพอระหว่างที่เรารอที่เราจะทำอันนี้นะคะเราใส่น้ำตาลไปก่อนค่ะพี่ประมาณอันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะคะแล้วก็จะให้พี่อีกค่ะหั่นเลมอนเพื่อเตรียมบีบให้หน่อยค่ะเลมอนนะฮะใช่ค่ะอันนี้เราใช้เปลือกนะเราก็ใช้ส่วนที่เหลือใช่ค่ะหมดเลยไหมฮะได้เยอะๆก็ดีค่ะพี่อีกถ้าได้หมดเลยก็ดีค่ะอันนี้จะบีบด้วยขั้นเซียนใช่ไหมคะก็ยากเขาบอกว่าการที่เราทำเป็นตัวของน้ำตาลเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องอันนี้ก็ได้ใส่เพราะการใส่มะนาวลงไปเนี่ยจะทำให้มันไม่ตกผลึกเป็นก้อนใช่ไหมคะพี่ได้ครับครับไม่ได้ต้องทำไปตับไปต่อไหมฮะค่ะพอก่อนกันได้ค่ะพี่พี่อีกบีบอีกค่ะอะไรนะบีบมะนาวอีกค่ะมะนาวอีกนะฮะค่ะ
แล้วก็ให้พี่โรยเกลือนะคะครับผมโรยเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยนิดนึงแล้วพริกไทยดำนะใช่ค่ะเราจะมาจัดจานกันเลยค่ะพี่เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองโอเคโอเคมีจานจัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีแล้วค่ะจานจัดค่ะอ้าวแล้วทานนะฮะใบทามเนี่ยเดี๋ยวเราไว้โรยทีหลังตอนที่เราวางทุกอย่างลงไปหมดแล้วค่ะแต่จริงๆเนี่ยใบทามแบบประเด็นหลักที่เราเอามาคือจะเอามาใส่ไว้ในถั่วธัญพืชบดของเราให้มันมีกลิ่นหอมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้สีสันไม่ค่อยมีสามารถโรยทามไปทีหลังได้อ่ะแล้วธัญพืชบดนะครับธัญพืชบดแพลบดไว้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าใส่อะไรบ้างตอนที่บีบลงไปโอเคจานใช่ไหมค่ะแล้วก็จะเอาซอสที่เราทำเสร็จเมื่อกี้สีก็จะออกเป็นน้ำตาลไหม้นิดนึงเกลือแมวแต่มันจะได้ความเปรี้ยวหอมหวานนะคะพี่ครับผมของเลมอนแล้วเราจะโรยด้วยอันนี้นิดนึงค่ะพี่น้ำมันโหระพาอันนี้เพื่อกลิ่นหอมนะคะส่วนน้ำมันโหระพานะฮะก็คือเอาใบโหระพานะสักกรรมไปลวกนะครับแล้วก็มาปั่นน้ำมันแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่พี่อีกถามถึงว่าธัญพืชบดอันนี้ก็คือไม่เห็นใช่ธัญพืชบดเราจะเอามาทำลักษณะที่คล้ายๆกับเราเรียกว่าคล้ายๆกับมันบดแต่ด้วยความที่ว่าประเทศไทยอ่ะเราน่าจะมีอะไรที่ดัดแปลงมากกว่าแค่เอามันบดมาทำก็เลยเอาเป็นธัญพืชมาอันนี้ก็จะเสริมก็จะมีถั่วแดงนะคะแล้วก็จะมีลูกเดือยค่ะอันนี้ก็คือจะผ่านเป็นธัญพืชที่ผ่านการต้มมาแล้วนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบโหระพานิดนึงเอาผิวมะนาวด้วยไหมฮะด้วยค่ะพี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชื่อว่าอันนี้เป็นหมูโหระพานะคะราดซอสมะนาวแล้วก็กินกับธัญพืชบดค่ะครับเดี๋ยวมาชิมครับนะครับได้เวลาชิมแล้วนะให้พี่หั่นให้นะค่ะเอาส่วนที่ไม่โดนซอสแล้วกันนะคะทำไมอะฮะไม่ค่ะคือตัวแพทย์จะบอกว่าซอสมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะจิ้มแค่นิดเดียวพอครับผมค่ะนะเอาให้มีน้ำมันโหระพาติดมาด้วยนะคะซอสน่าจะออกเปรี้ยวอยู่เหมือนกันใช่ค่ะถ้าเราจิ้มซอสกันเยอะๆมันก็รสชาติกำลังดีแล้วก็ชิมตัวอันนี้เป็นธัญพืชบดที่แพทย์บอกก็จะมีลูกเดือยถั่วแดงนะคะใส่เนยใส่นมแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยแล้วก็จะมีใบทามด้วยค่ะถ้าเหมือนมันบดแต่เปลี่ยนจากมันเป็นธัญพืชใช่ค่ะครับนะฮะก็เป็นรสชาติที่เรียกว่าเนื้อหมูก็รสชาติไม่จัดมากเกินไปนะครับแล้วถ้าใครชอบความเปรี้ยวของมะนาวนะฮะก็จะชอบซอสตัวนี้นะฮะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับนี่ครับแทนที่มันบดก็เป็นธัญพืชบดใช่ค่ะแน่นอนก็ได้คุณค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับใช่ค่ะก็ลองไปทำกันดูครับอาจจะเป็นจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่ก็ได้ถ้าใครไม่ทานหมูนะครับลองไปประยุกต์ทำกันดูครับช่วงหน้าครับเป็นช่วง Q&A คุณถามมาเราต่อไปครับค่ะ